เดี๋ยวเราไปดูเมลอนด้วยว้าววันนี้ได้เห็น2อย่างเลยอุ้ยอุ้ยตัวแรกนี่รุ่นแรกเนี่ยจะเล็กนี่มันจะเป็นลูกเล็กพอได้น้ำตาลไปเนี่ยลูกใหญ่โอ้นี่ใหญ่ได้น้ำตาลแล้วลูกใหญ่นี่ก็โลกว่าละเดี๋ยวนะอันเล็กๆนี่รุ่นแรกแล้วน้ำตาลนี่ที่ใส่น้ำตาลนี่ไอ้ตัวนี้คือรุ่น2มองแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยใช้น้ำตาลอ๋อเหรอคะอุ้ยความใหญ่คนเลี้ยงเลยอ่ะระวังขาดระวังขาดอุ้ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดใช่ใช่ใช่ใหญ่มาธรรมดาเขาจะใหญ่ขึ้นทุกวันให้เราเห็นค่ะแต่พอเราเข้ามาแล้วไม่เห็นเขาใหญ่หรือว่าไม่แสดงอะไรเลยนั่นเลยนึกโอ้ใช้น้ำตาลเพราะแสงเขาไม่ได้แสงเหมือนกันไม่ได้แสงอ๋อเดี๋ยวก็ใช้น้ำตาลแต่ก็ได้แสงนี่ลูกก็จะใหญ่อืมมีแถบนี้จะมีลูกใหญ่เยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าลูกไม่ใหญ่ผมเลยต้องเด็ดทิ้งแล้วก็เลยจะเป็นรุ่นหลังนี่หลังเห็นว่าโอ้โหลูกใหญ่ไหนใหญ่มากๆเลยนู้นใหญ่จริงใหญ่จริงใครเนาะเดินเข้าไปเดินเข้าไประวังระวังเบาๆอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะต้นนี้อายุเท่าไหร่แล้วรุ่นหลังนะรุ่นหลังใหญ่กว่ารุ่นแรกโดนน้ำตาลไปเนี่ยเฮียคะแล้วไอ้รุ่นแรกที่เราว่าเล็กอ่ะแล้วพอเห็นมันเล็กเราฉีดไม่ฉีดน้ำตาลไปเพื่อให้มันใหญ่ตอนนั้นนึกไม่ได้นึกไงไม่ได้นึกไม่ได้โอ้เออพอเห็นว่าเขาไม่ไหวจริงๆแล้วไงมันเหลืองเนาะไม่ไหวจริงแล้วเหลืองนี่เหลืองไม่กี่วันจะเก็บละอ๋อหรอเล็กนิดเดียวอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าฉีดทันไหมเหลืองนี่หมายความว่าเขาจะแก่แล้วช่วงนี้จะทันไหมนี่เป็นอะไรจันฉายเขาต้องเป็นสีเหลืองอ๋อเป็นสีของเขาเองสีเหลืองเขาเองเขาเป็นจันฉายค่ะอ๋อแต่ดอกยังเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยยังออกได้อีกหลายรุ่นเนาะอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าไม่เอาแล้วไงจะเอาแค่ได้รุ่นนี้โอ้โหจะได้ดอกแค่รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่2แล้วก็รุ่นแรกค่ะนี้ก็จะเสร็จแล้วนี่ก็จะรื้อแล้วโรงก็เสียแล้วด้วยโรงทะลุทะลุแล้วทะลุแล้วโรงช่วงนี้ฝนตกบ่อยช่วงฝนโดนฝนบ่อยๆเชื้อราค่ะเชื้อราค่ะในช่วงนี้ก็ไม่มีเชลาแล้วมีคอปเปอร์แล้วก็ตัวเอกค่ะคอปเปอร์ผมตอนหลังผมตัดติดเลยเขาก็จะไม่ค่อยเกิดโรคเมื่อก่อนนี้เราตัดแล้วจะเว้นไว้ขนาดนี้ไหมค่ะฝ่าเขาจะเน่ามาถึงต้นได้เขาเชลาเกาะก่อนเราตัดให้ชิดต้นเลยให้ชิดต้นไปเลยตัดชิดต้นเลยตัดใบชิดต้นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะชิดต้นแบบนี้เลยค่ะไม่มันหมายถึงชิดต้นเพื่อไม่ให้เชื้อรามันเกาะใช่เพราะว่ามันจะไม่มีหยดน้ำเวลามีน้ำมาน้ำจะหยดแถวๆเนี่ยมันจะเกาะเนี่ยตรงเนี้ยจะมีอยู่มีหยดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเชื้อราอ๋อใช่ใช่นี่ผมตอนหลังตัดชิดต้นเลยเนี่ยค่ะตัดไม่ให้มีน้ำตัดชิดต้นเลยค่ะถ้าเนี่ยถ้ามีเหลือไว้ยาวตรงเนี้ยจะเป็นเชื้ออืมค่ะค่ะอืมลูกสวยนะเนี่ยลูกสวยออกพรรษาแล้วอีกกี่เดือนคะเนี่ยถึงจะเก็บได้อะคะออกพรรษานี่ก็ไม่อีกกี่วันเร็วๆนี้อยู่ไม่กี่วันนะ10กว่าวันเหรอคะ17ออกจะใหญ่ขึ้นอ๋อแล้วก็น้ำตาลที่เฮียบอกว่าใช้ทั้งข้าวโพดทั้งเมลอนเนี่ยใช้ตัวเดียวกันเลยอ๋อน้ำตาลใช่แล้วก็มีโลกลาคอปเปอร์โพแทสเซียมไง13046อ๋อ13046โพแทสเซียมในเตดค่ะอืมหลักๆเนาะ13046ค่ะโพแทสเซียมในเตดค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลี้ยงลูกอยู่แล้วไงพอได้น้ำตาลไปช่วยอ๋อตัวท้ายสูงเนาะเขาก็เลยได้ปุ๋ยค่ะแม่ไอ้แถวนี้ยังเล็กๆจะได้เนาะอันนี้มันติดสุดท้ายแต่น้องว่าคุ้มนะสำหรับการทดลองคุ้มแต่เท่ากับงวดหน้าถ้าเฮียจะทำก็คือฉีดน้ำตาลแล้วทีนี้แล้วอย่างนี้เฮียจะฉีดเฉพาะช่วงฟ้าปิดหรอคะมีอะไรพอเป็นแบบเนี้ยจ้าผมจะบอกเลยว่าน้ำตาลมีประโยชน์กับเรามากๆแล้วถ้าเราจะใช้เลี้ยงต้นเล็กเราก็ใช้ปุ๋ยเลี้ยงต้นเล็กบวกน้ำตาลได้โอ้โหมหาศาลน้ำตาลเวลานี้คุณไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลทางด่วนที่ราคาแพงคุณใช้น้ำตาลที่เรากินนี่แหละค่ะถ้าจะเลี้ยงต้นเล็กก็ใช้น้ำใช้ปุ๋ยเลี้ยงต้นเล็กค่ะ
หรือไม่ก็ยูเรียอะไรอย่างเงี้ยเอามาฉีดได้ใช้น้ำตาลเลี้ยงต้นเล็กก็ได้ช่วยเขาแล้วก็ตอนฟ้าปิดก็ใช้น้ำตาลได้อีกใช่นะคะอันนี้คือจากปากคนที่ทำจริงเลยนะคะได้ประโยชน์เยอะมากเลยใช้ได้กับไม้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ำตาลทางด่วนที่เขาบอกเป็นเมลกุลตัวเดียวแล้วตัวนี้เป็น2ตัวแล้วต้นไม้กินไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อกันละตัวนี้แน่นอนกว่าแล้วสัดส่วนที่อย่างของเมลอนเนี่ยสัดส่วนเหมือนข้าวโพดไหมคะที่เราฉีดใช้ตัวเดียวกันเลยผมฉีดตัวเดียวกันเลยถ้าเราปลูกได้เดือนหนึ่งหรือว่าครึ่งเดือนเนี่ยเราก็ใช้ได้อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวปุ๋ยอะแค่ตัวปุ๋ยต้องเข้าใจด้วยว่าที่ผมพูดนี่ผมพูดหมายถึงว่าเปลี่ยนตัวปุ๋ยแต่น้ำตาลไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวปุ๋ยค่ะจากปุ๋ยที่เลี้ยงผลกลายเป็นเลี้ยงต้นอ๋อตัวหน้าสูงแทนเลี้ยงต้นก็ต้องไปดู NPK. ปุ๋ยที่เลี้ยงต้นหรือว่าปุ๋ยที่จะไปสะสมอาหารเราก็ไปใช้ปุ๋ยตัวนั้นแต่น้ำตาลเรายังใช้ได้อยู่ไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลทางด่วนค่ะค่ะโอเคแค่นั้นเองค่ะโอ้ชัดนะคะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเฮียที่แบบเฮียอยากจะแบบว่าแนะนำเพื่อนๆชาวเกษตรอะค่ะที่ว่าเป็นเทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เราค้นพบอะไรเงี้ยมีไหมก็ที่พูดมานี่ก็เป็นเทคนิคใหม่ละเทคนิคใหม่พูดกันซ้ำๆเยอะๆน้ำตาลอะเห็นถกเถียงกันเยอะมากใช้กับสับปะรดได้อีกได้ด้วยใช้กับสับปะรดก็ได้เวลานี้ก็ไปใช้อยู่จะได้ผลไม่ได้ผลรอดูใช่ไหมอ๋อเฮียเพิ่งลองใช่ไหมคะกับสับปะรดถ้าใช้กับต้นบ้าได้แล้วผมจบได้อีกตัวนึงก็คือว่าโอเคกับสับปะรดเพราะสับปะรดนี่เวลานี้ก็เวลาบังคับไปแล้วก็จะกลายเป็นต้นบ้าเฟือใบอะไรถ้าเป็นไม้ต้นก็เรียกเฟือใบไงถ้าเป็นสับปะรดนี่ก็จะบ้าใบบ้าใบคือไม่ให้ผลครับคือผลเล็กหรืออะไรคะไม่ออกไงไม่ออกเฟือใบก็ไม่ออกก็เหมือนไม้ผลไม้ผลเฟือใบก็คือไม่ติดไม่ออกลูกอย่างมะม่วงเฟือใบก็ไม่ออกลูกอ๋อค่ะแบบเดียวกันก็จะบ้าใบเขาเรียกว่าบ้าใบชาวบ้านก็เรียกบ้าใบก็เปลี่ยนก็ให้ NPK ครับใช้ให้ถูกตัวแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปครับอ๋อค่ะก็มีผลต่อรสชาติทั้งเมลอนแล้วก็มีผลกับไม้ทุกต้นทุกตัวนั่นแหละถ้าเรารู้จักใช้ค่ะตอนนี้เราได้ใช้กับพืชชนิดไหนไปบ้างคะนี่ก็ใช้มีแค่สองตัวนี่มีเมลอนกับข้าวโพดแล้วก็มีสับปะรดเพิ่งลองอย่างอื่นผมยังไม่ได้ใช้ค่ะที่เห็นชัดเจนก็มีเมลอนเนี่ยชัดเจนตื่นเช้ามาดูโอ้ลูกใหญ่ขึ้นใหญ่จนแล้วโอ้เราเองเรายังโอ้โหซีกนี้เนาะซีกนี้ใช้ตื่นเช้ามาโอ้ซีกนี้ไม่ใช่ได้ไงอุ้ยเนี่ยนะถ้าถูกต้องกับเขานะตื่นเช้ามาเห็นเลยค่ะโตไวถ้าเราอยู่กับต้นไม้เราจะเห็นเลยว่าโอ้เขาขยายหรือว่าถ้าเป็นต้นเล็กเนี่ยอย่างต้นเล็กเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะรู้เลยว่าเขาโตไปโตต้นไม้ถ้าเราอยู่กับต้นไม้จริงๆนะคนสังเกตค่ะจะไปหรือไม่ไปเรารู้เลยว่าใช่ว่าถูกทางไม่ถูกทางค่ะจริงๆแล้วต้นไม้ไม่โกหกจริงๆอย่างอาจารย์บอกต้นไม้ไม่เคยโกหกใครค่ะเขาจะบอกเราเลยตื่นเช้ามาถ้าเราสังเกตเราอยู่กับต้นไม้จริงๆเราจะรู้เลยว่าต้นไม้ไม่โกหกค่ะผมพูดกับอาจารย์ไปโทรไปบอกอาจารย์บอกโอ้โหเนี่ยผมใช้น้ำตาลทรายมันได้ผลได้ดีมากเนี่ยจ่าถึงมานี่ค่ะโอ้แล้วจริงๆแล้วทุกงวดไม่ได้แบบนี้นะวันนี้สวยที่สุดเลยเหรอคะโอ้วันนี้สวยที่สุดเลยไอ้งวดที่ใช้น้ำตาลเนี่ยใช่เนาะโอ้โหปลูกมาหลายงวดแล้วแต่งวดนี้สวยที่สุดเลยแล้วผมกล้าตัดถุงด้วยคนที่เข้ามาดูผมนะร้องโอ้โหโหดจังเลยเขาว่านะค่ะผมตัดสูงมากเลยหนีโลกใช่ค่ะค่ะตรงโคนมันจะเกลี้ยงๆเนาะค่ะกลัวว่าเขาจะไม่มีใบปรุงอาหารแต่จริงๆไม่ต้องตกใจค่ะสวนใหญ่จริงๆเขาก็ตัดยอดตัดยอดด้วยเขาตัดยอดด้วยค่ะผมตัดใบสูงเลยค่ะหนีโลกเพราะว่าฝนตกอยู่เรื่อยค่ะทำไมต้องตัดให้โปร่งเลยป้องกันโรคซีโร่แบกกับคอปเปอร์ค่ะอ๋อสบายเลยใช้คู่กันพอข้าวโพดก็เป็นตอนแรกปลูกมาตอนเดือนเนี้ยคอปเปอร์ทีเดียวจบเลยหายเลยได้ฟักสวยด้วยค่ะแล้วต้นเขาจะเตี้ยจะเล็กแหละ
แต่ว่าฝักเขาสวยเนื้อสวยค่ะ